กว่าเรื่องไงอย่าหาว่าฉันไม่เตือนพวกเธออาจจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลพอแล้วจะรอให้แน่ใจไม่แค่ไรแน่ไหนก็ไม่กลัว I'm not afraid cause I own my life Let's break this maze วงกตเรื่องเฮี้ยนหลังห้องภาพที่หนึ่งปฐมนิเทศเย็นนี้เล่นอะไรกันดีนะเรามาเล่าเรื่องผีก็แล้วกันมานั่งด้วยกันสิเด็กใหม่เรากำลังจะเริ่มเลยนายรู้หรือเปล่าว่าผีน่ะไม่เคยอยู่ห่างจากตัวเราเลยไหนนายลองทายดูสิว่าผีน่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในตู้เหรอฉันเคยเปิดดูในตู้บ่อยๆแต่ไม่มีหรอกนะหรือว่าใต้เตียงแย่จังบ้านเราไม่มีใต้เตียงซะด้วยสิงั้นผีอยู่ที่ไหนเหรอมันอยู่ในหัวของพวกเราเนี่ยแหละในจินตนาการของเราเวลาที่เราอยู่คนเดียวเวลากลางคืนที่นอนไม่หลับเราได้สร้างผีจากจินตนาการให้เกิดขึ้นมามากมายทั้งผีพับกระดาษที่จะฆ่าเด็กๆที่ใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลืองจับเด็กมาขยำบ้างฉีกบ้างพับบ้างผีช่างไม้จากนรกจึงจะน่าโหดแต่ก็ใจดีนะมันช่วยตอกร่างเด็กให้ติดกับโต๊ะเรียนเพื่อเราจะได้ขยันอ่านแต่หนังสือไปตลอดกันเฮ้เฮ้ฉันชอบตัวนี้ที่สุดผีเงาไล่ตามในตรอกคนโสดถ้าเจอมันตอนกำลังเศร้าจะถูกมันวิ่งไล่ไปจนตายแต่ผีที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กชายที่แม้จะเพิ่งเคยพบกันครั้งแรกแต่นายจะรู้จักชื่อเขาและรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดนายจะเจอเขาได้ทุกที่ทุกเวลาบางครั้งก็จะดูเป็นคนดีทีเดียวแต่ว่าห้ามไปไว้ใจหมอนั่นเข้าล่ะเพราะใบหน้าซีกซ้ายของเขามีดวงตาที่น่ากลัวอยู่ถ้าหากใครได้มองตาดวงนั้นแล้วก็จะถูกดูดเข้าไปในโลกที่น่าสยดสยองน่ากลัวจังแล้วหมอนั่นชื่ออะไรเหรอเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้หรอกออดปิดประตูโรงเรียนดังแล้วต้องกลับบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวสินายยังไม่ได้เล่าเรื่องผีของนายเลยนี่นะพวกเราอยากฟังมากเลยนะก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยคือโต๊ะเล่าเรื่องผีมานั่งเล่าเรื่องผีไปด้วยกันตลอดกาลเถอะก็ได้ก็ได้งั้นฉันจะเล่าเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดก็แล้วกันเป็นเรื่องสั้นๆที่จะจบใน3ประโยคฉันชื่อวงกตฉันมีหน้าที่ไล่ล่าและกักจากจินตนาการของเด็กๆแบบพวกแกมีเรื่องเล่าขานถึงเด็กชายประหลาดผู้ตามเก็บผีจากจินตนาการของเด็กๆเขากำลังวนเวียนอยู่รอบๆพวกคุณชื่อของเขาก็คือวงกตเรื่องเฮี้ยนหลังห้องขอขอบคุณการ์ตูนลิขสิทธิ์จากพูนิก้าและโคมิโก้ไทยแลนด์ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มอีกล่ะก็มีอยู่ในแอปอ่านการ์ตูนโคมิโก้หรืออยากจะติดตามผลงานของฉันไปที่เพจ Ghost Room ผีบ้านแกสิแล้วก็ฝากกด Subscribe พูนิก้า Channel เอาไว้ด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า เย็นแล้วให้รีบกลับบ้านไปไม่กลัวเรื่องไงอย่าหาว่าฉันไม่เตือนพวกฉันอาจจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเย็นแล้วให้รีบกลับบ้านไประวังให้ดีอย่าหาว่าฉันไม่เตือนฉันเป็นฉัน